วันนี้เราต้องมาจัดการในเรื่องของการชันสูตรพลิกระพลิกศพนะครับเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์ยืนยันว่าเป็นผู้เสียชีวิตเป็นไปตามอัตลักษณ์ของทุกคนซึ่งตรงนี้ต้องขอชื่นชมทางสถาบันนิติเวชสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่วันนี้ณขณะนี้ท่านได้ทำงานชันสูตรพลิกศพเนี่ยนะครับครบทุกรายแล้วถือว่าเป็นความรวดเร็วมากใช้ระดมกำลังทุกสรรพสิ่งที่มีนะครับซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะว่ายิ่งเราสามารถที่จะคืนร่างน้องๆแล้วก็คุณครูเนี่ยให้กับพ่อแม่แล้วก็ญาติมากได้เร็วเท่าไหร่เขาจะได้นำกลับไปประกอบพิธีกรรมนะครับได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็มันก็พอกลับไปบ้านก็ยังจะมีกำลังใจจากญาติพี่น้องทั้งหลายก็จะได้ช่วยกันคลายความตึงเครียดคลายความเศร้าให้กับพ่อแม่ญาติอันนี้ส่วนที่เนี่ยที่เมื่อกี้น้องถามว่าข้างบนมีอะไรบ้างก็คือเราก็ได้เชิญพ่อแม่แล้วก็ญาติมาพ่อแม่ก็จะมาช่วยในการที่จะให้เราตรวจ DNA เพราะตรวจ DNA พอ DNA ตรงกันปุ๊บ ก็ไม่ต้องไปผ่าอะไรในเชิงลึกมากนะครับก็จะทำให้นี่คือสาเหตุที่ทำให้กระบวนการทั้งหลายได้เสร็จเรียบร้อยเร็วขึ้นแล้วหลังจากนี้ไปก็เราก็เตรียมพร้อมว่าเราจะลำเลียงร่างทั้ง23ร่างเนี่ยกลับสู่จังหวัดอุทัยธานีภายในบ่ายวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็ทยอยนำร่างส่งกลับแล้วนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องเราก็จะมีรถพยาบาลให้พวกเขาตลอดจนรวมไปถึงทีมจิตเวชที่จะมาช่วยผ่อนคลายความเครียดนะครับบรรเทาความเครียดของเขาเนี่ยติดไปด้วยจนถึงปลายทางที่ปลายทางทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกอย่างท่านชาดาไทยเศรษฐ์นะครับรอรับอยู่ที่นั่นแล้วแล้วก็เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่จะรับร่างทุกร่างไว้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็จะมีการพระราชทานเพลิงศพนะครับให้กับทุกคนเราก็ได้ประสานไปว่าในงานสวดเนี่ยทางโรงเรียนก็จะขอให้ตั้งทำพิธีนะครับสวดศพด้วยกันเขามาด้วยกันก็อยากจะให้เขาไปด้วยกันนะครับที่โรงเรียนไปสวดที่โรงเรียนเพื่อที่ทุกคนจะได้มาให้กำลังใจซึ่งกันและกันทราบมาเบื้องต้นว่าจะสวด5วันแล้วก็เผาวันที่6นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือต่างๆที่เป็นจำนวนเงินจากสำนักนายกรัฐมนตรีจากสำนักงานประกันภัยจากกระทรวงยุติธรรมหรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมอบเงินเยียวยาจุนเจือครอบครัวของผู้ทุกข์ร้ายท่านนายกแพทองธารท่านได้สั่งการว่าเหมือนกันว่าเนื่องจากเป็นเหตุที่มีความรุนแรงนะครับมีการสูญเสียที่มากก็ขอให้ใช้หลักเกณฑ์ที่มีการเยียวยาสูงสุดซึ่งทางฝ่ายปฏิบัติก็คือมันเข้าหลักเกณฑ์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็เราจะเร่งดำเนินการทุกอย่างให้เร็วที่สุดนะครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ